ถามว่าเราลิขิตชีวิตตนเองได้หรือไม่ถ้าตอบตามนัยยะพระพุทธศาสนาก็ต้องยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนสามารถลิขิตชะตาชีวิตของตนเองได้คำสอนที่ยืนยันว่าเราลิขิตชีวิตของเราเองได้มีอยู่เป็นอันมากเช่นอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิอัตโนคติแปลว่าตนเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนหรืออัตตาสุทันโตปุริสสะโชติแปลว่าตนที่ฝึกไว้ดีคือเครื่องบ่งชี้ความรุ่งโรจน์ของคนถ้าพิจารณาตามหลักที่กล่าวมาก็เป็นอันยืนยันได้ว่าเราทุกคนเป็นนายแห่งชะตากรรมของเราเองคมธรรมประจำวันนี้ก็คือมนุษย์คือนายแห่งชะตาชีวิตตนมนุษย์คือเทพเบื้องบนทรงศักดิ์ศรีมนุษย์คือผู้กำหนดบทบาทชี้มนุษย์นี้คือพระเจ้าผู้เฝ้ามองเธอคือหนึ่งในมณีแห่งมนุษย์จงอย่าหยุดพัฒนาอย่าเป็นสองจงอย่าทนก้มหน้าน้ำตานองจงสรรสร้างยุคทองของเธอเอง